นี่โปเกมอนไวท์ชูโอ้โหดูสีสวยมากนี่เล่นเล่นเล่นเลยเล่นแล้วอยากเล่นแล้วพิ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 ้วนี่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 เห็นไหมเล่นได้แบบเลื่อนเลื่อนไม่มีกระตุกเลยเฮ้ยบอสโอเคอุ้ยอย่า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 โอ้ยคมว่ะสวัสดีครับผมพบกับ Gadget Door Channel คลิปนี้เราจะมารีวิว Proud Kitty RGB 30จะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอเคเราจะมาแกะกล่องกันว่าข้างในมีอะไรบ้างตัวกล่องก็จะเป็นสี่เหลี่ยมประมาณนี้เลยโอเคมาดูข้างในกันว่ามีอะไรกันบ้างโอเคก็จะมีตัวโฟมกันกระแทกนะนี่ตัวเครื่องจะอยู่ด้านในแบบนี้เลยดูใต้ล่างกันว่ามีอะไรบ้างด้านล่างก็จะมีตัวสายชาร์จนะที่แถมไปให้ก็จะมีตัวคู่มือมีบอกวิธีด้วยว่ากดอย่างไรบ้างอะไรบ้างนะครับโอเคตัวเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยขนาดตัวเครื่องเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยเป็นหน้าจอสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวจอขนาด1ส่วน1แล้วจะมี L2 L1 เพิ่มเสียงลดเสียงตัวต่อทีวีก็มีนะจะอยู่ด้านบนตรงนี้เลยตัวรีเซ็ตเครื่องตัวเปิดเครื่อง R2 R1 นี่ก็จะมีปุ่มประมาณนี้เลยนี่แล้วจะมีอนาล็อก2ตัวสามารถกดได้ด้วยนะตรงนี้มี L3 R3 นี่ประมาณนี้เลยก็จะมีลำโพง2ตัวจะมีตัวต่อ USB ด้วยตัวเมมช่อง1หูฟัง Jack 3.5 สามารถต่อหูฟังได้ด้วยนะใส่เมมเมอรี่ช่องที่2ก็มีเมมก็ใส่ได้2ช่องเลยตัวนี้จะเป็นตัว OTG สามารถต่อจอยได้ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเราจะมาดูสีของ RGB 30กันบ้างว่ามีสีอะไรบ้างโอเคสีแรกเลยก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยสีขาวแบบนี้เลยสีเหลืองโอ้สีเหลืองสวยมากนี่สีน้ำเงินสีน้ำเงินก็จะคล้ายๆตัวสีดำเลยแต่ว่าจะออกเป็นน้ำเงินแบบนี้นะมาลองเทียบกันดูนี่นะคล้ายกันเลยสีแดงสีแดงก็สดมากสวยมากๆม่วงนี่แบบนี้เลยสีเขียวสีนี้ฮิตมากนี่โอเคเพื่อนๆเราจะมาดูสเปคของ Proud Kitty RGB 30กันตัวระบบจะเป็น Arc OS หน้าจอ4นิ้วสัดส่วน1:1เต็มจอความละเอียด 720x720 CPU ARM Quad Core 1.8 GHz RAM 1 GB เมมที่ใส่ได้จะมี2ช่องรองรับสูงสุดถึง 256GB รองรับ Wi-Fi 5G Bluetooth แบตเตอรี่ 4,100 แอมป์ ระยะเวลาการใช้งานสูงสุดถึง8ชั่วโมงแล้วแต่เกมที่ทุกคนเล่นนะต่อทีวีได้ด้วยสายมินิ HDMI รองรับ OTG สามารถต่อจอยได้นะช่องหูฟังจะเป็นแจ็ค 3.5 น้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่204 กรัมโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเครื่องกันว่าตัวเมนูข้างในเป็นยังไงเนาะนี่ตัวระบบจะเป็น Arc OS ขึ้นมาให้แบบนี้เลยนี่โอ้โหเมนูสวยมากนี่เดี๋ยวลองเปิดเสียงให้ดูนี่นี่ตัวเมนูสวยมากโอเคขอลดเสียงนิดนึงนายเสียงดังมากเลยนายโอเคประมาณ60เนาะมาดูตัวเมนูกันนี่จะเป็นแบบนี้เลยคอนโซลก็จะมีหลายคอนโซลให้เลือกเล่นเลยนะนี่ตอนนี้จะเป็น PS1 เนาะ PSP มีเต็มเลยแล้วพวก Game Boy NES ก็มีนะGame Boy Advance Game Boy Color Game Boy หรือใครแบบว่ายุคเก่าๆก็มีนะมีเต็มเลย Arcade ก็มีนี่พวก Famicom ก็มีนะโอเคเข้ามาดูกันนี่ข้างในก็จะมีปกให้ด้วยแบบนี้เลยเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยว่าจะหาตัวเกมไม่เจอเพราะตัวนี้สามารถเสิร์ชได้ด้วยนะนี่แบบนี้เลยมีหน้าปกเต็มเลยจะมีทุกเกมเลยนะโอเควิธีเสิร์ชนะก็กดสิ่งเลยกดอันแรกปุ๊บนี่เห็นไหมจะมีให้พิมพ์เสิร์ชหาตัวเกมเลยใส่เสร็จแล้วให้กดตัวนี้ปุ๊บมันก็จะเสิร์ชหาเกมเลยนะประมาณนี้เลยครับทุกคนโอเคเราจะมาลองเกมของ NDS กันเป็นเกมโปเกมอนไวชูนี่ภาพสวยๆโอ้โหภาพแบบสวยมากนึกถึงโปเกมอนภาคเก่าๆเลยแต่ก็อยากเล่นภาคนี้เหมือนกันนะนี่โอเคสตาร์ทแล้วกด
โอเคกด New Game อันนี้ถ้าใครอยากกดอีกจอหนึ่งให้กดด้านบนตรงนี้นะเป็น R2 ตรงนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็น2จอแบบนี้อันนี้เราจะมีถ้าสมมติว่าอยากกดปุ่มด้านล่างเพราะว่าตัว NDS ต้องกดปุ่มจอด้านล่างเนาะเพราะว่ามันมี2จอนะนี่เห็นไหมแค่ขยับตัวนี้ก็จะมีเมาส์เคอร์เซอร์ขึ้นมาแบบนี้เลยนี่โปเกมอนไวท์ชูโอ้โหดูสีสวยมากถ้าเสียงเบาไปก็สามารถปรับได้นะตรงนี้เลยโอเคเดินแล้วนี่เดินได้แล้วไงภาพลื่นๆภาพลื่นเล่นไม่มีกระตุกเลยเดี๋ยวเราจะไปเลือกโปเกมอนกันทำไรอ่ะโอเคเลือกโปเกมอนกันนี่ได้ภาพลื่นๆเลยนี่กดอย่างนี้ได้ด้วยนะเห็นไหมจอได้ก็เราต้องเลือกเป็นเจ้าหมูไฟโอเคเราจะมาลองของ PlayStation 1กันเถอะเราจะเลือกเป็นเกม Body Lords True โอเคมาแล้วว้า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 วคิดถึงวัยเด็กเลยอ่ะเข้าเกมเพลย์แบบนี้กดสตาร์ทกดสตาร์ทนี่เราจะเลือกเป็นดองเดอะไทเกอร์โอเคเปิดเสียงให้ฟังนี่นี่เล่นๆเลื่อนเลยน่าไอ้ไงล่ะโดนไอ้ตีตีหลังอ้าวไม่ใช่ตีหลังถ้าปบหน้าสิทำไม่ตายก็มีนะโอ้โหโคชเช่เล่นได้แบบลื่นๆโอ้โหลื่นมากไม่มีกระตุกเลยเจ้าบอทเจ้าบอทโอ้ยจ้า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 โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองตัวเกมแฟมิคอมกันจะเป็นเกมคอนท่าเนาะจงโรดจงโรดจงโรดโรดมาเร็วโรดมาเร็วมาเร็วมาเร็วอยากเล่นแล้วอยากเล่นแล้วโอเคโอเค let's go นี่เสียงแบบแน่ๆขอยัดเปิดเสียงนี่เลยโอ้โหคนคิดถึงวิว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 วิก็นี่เอ้ยก็นี่ยัดโดดขอยัดโดดเฮ้ยโดดทางนี้ไม่ได้โอ้ตกน้ำตกน้ำโอเคได้เก็บปืนได้เก็บปืนเออปุ๊บ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 ไปต่อไปต่อยิงข้างล่างยิงข้างล่างเขายิงไม่ได้ยิงไม่ได้จิ้มจิ้มเฮ้ยโหไม่ได้ยิงเลยเดินไปก็เดินไปก็รอดแล้วเนี่ยขอยัดเดินอุ้ยฮ่าลืมไปแล้วเนี่ยจิ้มจิ้มจิ้มนี่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 ดู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 นี่กระโดดกระโดดกระโดดไม่อยากเก็บปืนอ่ะก็จะโอ้ยหลบหลบไปไงอ่ะโอเคไปได้แหละอุ้ยโอ้โหโอ้เหลือชีวิตเดียวแล้ว
โอเคไปกันต่อโอเคนี่เราจะไม่ยิงหรอกนะเรายิงไม่โดนอุ๊ยอ้าวเป็นเกมที่เล่นยากเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองคอนโซล PSP กันโอเคเข้าเกมกันเลยท่านแน่เห็นไหมว่าหน้าจอมันไม่เต็มใช่ไหมตอนนี้เพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะผมมีวิธีแก้กดนี่เลยนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นนิ้วโป้งไหมเห็นนิ้วโป้งไหมกดอนาล็อกลงไปทีหนึ่งบ๊อกนี่จะมาหน้านี้ดีเซตติ้งเลยนี่หัวข้อนี้เลยอึ๊บนะเลื่อนมาไปทีหนึ่งที่นี้เลยเป็นหัวข้อด้านบนอันนี้เลยนะนี่กดปุ๊บนี่โอเคแล้วกดแบ็กกลับมานี่เห็นไหมทุกเพื่อนๆทุกคนหน้าจอเต็มแล้วโอเคเราจะเข้าไปในเกมกันเลยนี่เฮ้ยเราว่า normal พอเผื่อจะยากเกินไปโอเคมิชชั่นหนึ่งโอเค let's go เฮ้ยเราเปิดเสียงก่อนโอเคเราจะมาดูนี่เลยเห็นไหมเห็นไหมเสียงดังมากเห็นเสียงดังมากโอเค let's go ลุยมาไปดูไปชิมกันตายตายตายลบเฮ้ยไม่มีเหรียญด้วยดูข้างนี้มีเหรียญขอโดนหน่อยโคตรแนวไปมาระเบิดมาระเบิดเอ้ยโอ้โหหลบทันแต่ไม่หลบเพื่อนเพื่อนนั้นจะเท่กว่าเนาะโอเคเลโก้โอเคร็อกเก็ตลาวเชอร์เอ้ยนี่เรียบร้อยเอ้ยมีเหรียญเก็บได้ของเก็บเหรียญก่อนไปนี่เอ้ยปึ๊ดนี่ระเบิดใส่เลยเรียบร้อยโอเค let's go โอ้มีแทงเอ้าตกเอ้าตกได้ก็ไม่บอกโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนตัวได้ด้วยโอเคไม่เปลี่ยนจะไปโชเอาของมาเฮ้ยอุ้ยเก็บปืนได้ด้วยโคตรเปียวเฮ้ยไอ้พานี่โคตรเท่เฮ้ยโอ้โหโอ้ยเอาดีอุ้ยไปนี่เห็นไหมเล่นได้แบบลื่นๆไม่มีกระตุกเลยโถปันโถขยักปันโหลื่นเกินโอเคไปกันต่อยิงอ่ะเฮ้ยโอ้โหมันขวางอย่างนี้เลยเนี่ยเฮ้ยรถถังไปเอาโอเคไปเรียบร้อยบังยิงบอมไปต่อเฮ้ยมันไม่เก็บหรอกเกียดนี่เฮ้ยโลโอ้ยเลเซอร์บีมโอเคไปกันต่อเลยโหลื่นเกินเฮ้ยนี่มาอันนี้มาขยับเองนะเนี่ยเฮ้ยบอสโอเคอุ้ยไหนอยู่ไหนจะโผล่มาทางไหนเฮ้ยโดนบอกเลยว่าโดนภาพสวยมากเลยนะลื่นมากเลยไม่มีกระตุกเลยอุ้ยเดี๋ยวไปชิมกันนี่เรียบร้อยโหทำไมได้ยากนี่หว่าไปต่อเอายังมีต่อเอายังเอาเฮ้ยก็ไม่ได้ยากดีกว่าโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับคอนโซล PSP เล่นได้ลื่นๆเลยอีกไงขอเก็กท่าทีนึงโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองคอนโซล GBA กันหรือเกม Boy Advance นะเข้าไปเลยมาลองเกมเป็น Dragon Ball ฮันแน่หน้าจอไม่เต็มอีกแล้วหรอจัดไปเรามีวิธีแก้ Select X เลยนี่กดออกทีหนึ่ง
มาที่ setting นี่วิดีโอหัวข้อที่2เลยนี่เห็นไหมมาที่หัวข้อที่3ปรับเลยนี่เป็นฟูลเรียบร้อยออกมาออกมาแล้วทีนี้เราจะตั้งให้มันอยู่ตลอดก็คือมาที่ quick menu เลื่อนมาข้างล่างนะครับผมอันนี้เลยอันที่3รองสุดท้ายกดเข้าไปเลยอันที่3รองสุดท้ายเหมือนกันเซฟตัวนี้เลยเซฟคอตัวนี้เลยปุ๊บนี่มันจะเซฟให้เลยนี่ประมาณนี้เลยนี่เห็นไหมภาพเต็มแล้วภาพเต็มแล้วนี่โอ้โหโคตรเท่ราชามังกรกุลิลินโอเคLet's goเราไปลองเล่นกันสวยมากสวยมากภาพโคตรสวยอ่ะเราจะไปลองกันว่าความลื่นจะเป็นยังไงโอ้โหคิดถึงเกมเก่ามากโอ้ยดูเดือดเลื่อนมากบ๊อบบ๊อบบ๊อบนี่ไงเจ้าหมูนี่นี่เจ้าเจ้านี่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 กระโดดฟันนี่เนี่ยตึ๊ด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 นี่วิ่งนี่โหลื่นเกินสบายมากเล่นได้แบบลื่นลื่นเจ้าตีโดดนี่ลงมานี่ดิลงมาทุกนี่อ่ะลงมาหน่อยดิเออเรียบร้อยเจ้าหมูพระโชว์นี่นี่นะอะไรอันนี้จะยิงหรอยิงหรอน้องนี่นะพระเจ้าต่อยนี่โอเคถึงบนกันโอ๊ย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 โอเคโอเคเข้าห้องมีของอ๋อมียาโอเคไปแล้วก็นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโชว์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 นี่พระเจ้าโอ้ยโอ้โหลงมาโดนเลยซอยเก็บยาแล้วเนี่ยอุ้ยอ๋อจำได้ว่ามันควงได้เอ้ยอีมันควงได้จริงด้วยโชว์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 นี่นี่เนี่ยเฮ้ยยายาโอเคโอเค let's go นี่เนี่ยยายายาโอเคนี่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 กดตีดูจ้า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 นี่โอ้โหโคตรเท่คิดถึงสมัยก่อนเลยว่าโมกุลแบบยังเด็กๆอยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยกันไม่ได้เหรอข้าจะนี่กันได้เห็นไหมโหสะท้อนด้วยโคตรเท่ไป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 โอเคแล้วก็วิ่ง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 จะจับนี่อะไรอะไรอะไรจะฟันจะฟันโอเควิ่งวิ่งนี่โชว์โชว์โชว์นี่นะโชว์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 นี่กระโดดไอ้กระโดดไม่ได้เออโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเครื่องเล่นเกมบอยแอดวานซ์เล่นได้เลื่อนๆเลยไม่มีกระตุกเลยโอเคสำหรับเพื่อนๆที่อยู่บ้านแล้วแบบอยากจอมันยังเล็กไปอยากต่อขึ้นจอยังเลยอยากต่อขึ้นทีวีจังเลยตรงนี้ก็สามารถต่อจอได้นะใช้เป็นตัวหัวแปลงแบบนี้เลยนี่แปลงแบบนี้เลยเสียบได้เลยปุ๊บโอเคเราจะมาดูกันว่าจอจะเป็นยังไงนี่พอเสียบไปแล้วรอไฟขึ้นแบบนี้เลยโอเคตอนนี้ตัวจอขึ้นแล้วเรามาดูตัวจอกันนี่เป็นแบบนี้เลยโอ้โหเสียงแบบว่ากระหึ่มกระหึ่มขออนุญาตลดเสียงนิดนึงนายก็หึ่มมากนี่แบบนี้เลยสามารถกดตัวนี้ก็ได้นะเห็นไหมกดระหว่างเครื่องได้เลยนี่เห็นไหมนี่หรือถ้าใครไม่อยากใช้หัวแป้งนี่จะเป็นตัวมินิ HDMI ตัวนี้เลยอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวHDMI แบบนี้เลยนี่หรือถ้าใครแบบว่าไม่อยากกดตรงเครื่องอ่ะมีฟังก์ชันเสริมอีกไหมอ่ะมีอันนี้จะเป็นตัว USB Hub นะครับผมนี่อันนี้คือต่อจอยไปแล้วแบบนี้เลยเสียบตรงนี้ได้เลยชึบนี่เห็นไหมมันจะขึ้นแบบนี้มาดูที่ตัวจอยกัน
นี่ตัวจอยจะเป็นแบบนี้นะโอเคต้องเปิดตัวจอยก่อนนะเปิดตัวจอยปุ๊บถ้ามันเชื่อมต่อแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะขึ้นแค่สีเดียวเลยนี่แล้วเราก็มาเซตติ้งตัวจอยกันโอเควางตัวนี้นะโอเคเราจะมาตัวเซตติ้งตัวจอยกันกดสตาร์ทนะมาที่ controller input แล้วก็กด get โอเคกดตัว A ที่1ค้างไว้ตัวนี้ก็ตั้งจอยเลยขึ้นลงซ้ายขวาสตาร์ทเล็ก A B Y L R โอเคไปมาโอเคกดนี่เลยตอนนี้สามารถกดเป็น L 3ได้นะกด L 3ลงไปเลย R 3ปุ๊บขึ้นลงซ้ายขวาขึ้นลงซ้ายขวาโอเคนี่เห็นไหมสามารถเล่นผ่านจอได้แล้วนี่ง่ายๆเลยหรือถ้าใครอยากเล่นกับเพื่อนตัวนี้ก็สามารถใส่เป็นตัวไวเลส2ตัวได้นะนี่เห็นไหมโอเคแล้วเรามาดูอีกจอยหนึ่งนี่เปิดเหมือนกันมันจะขึ้นเป็นไฟแบบเดียวกันเลยอันนี้คือยังไม่เชื่อมต่อนะจะขึ้นแบบนี้ถ้าเชื่อมต่อแล้วจะขึ้นเป็นสีเดียวแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาลองเกมที่สามารถเล่นได้2คนกันโอเคเห็นไหมตัวนี้สามารถเล่น2จอเลยเห็นไหมอันนี้คือจอย2นะนี่เห็นไหมอันนี้คือจอย1นี่ฝั่งนี้นี่คือจอย1เห็นไหมจอย1นะตอนนี้เลื่อนอยู่นะโอเคเลือกตัวกันเลยโอเคงั้นเป็นนี่แล้วกันไป let's go ลุย here we go นะแฟนมันแพ้นี่ใจเย็นใจเย็นนี่นี่นะเยอะโอ้ยคมว่ะโอ้ย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 เฮ้ยโดนแบงหน้าแล้วแบงหน้ากลับดิเฮ้ยอ๋อจะต่อแล้วเฮ้ยชนะได้เหรอเนี่ยย้ายอยู่ต่อดิเอาไม่ต่อเหรอโอเคกดงี้ได้ด้วยวะกดอตีได้วะเอาโดนด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดาวสไลเดอร์อุ้ยเอตาได้โกงวะโอเคต้องลากลับไงฮะโอเคก็ประมาณนี้นะได้2คนโอ้ยนี่ขนาดต่อจอยได้2จอยแล้วนะที่โคตรเจ๋งกว่านั้นก็คือสามารถต่อจอยเพิ่มได้อีก2จอยเพื่อเล่นกัน4คนไปเลยใครที่อยากเล่นกับเพื่อนๆหลายๆคนก็จะแนะนำเป็นรุ่นนี้ไปเลย2คนก็ว่าสนุกแล้ว4คนก็โคตรจะมันโอ้โหฟิลการ์ดเล่นก็จะประมาณนี้เลยนี่มันเป็นใครวะเป็นบอดที่มันอยู่เห็นแล้วมันอร่อยของมาหน่อยยิงมันได้คนเดียวเลยนะเนี่ยดูยิงแล้วคนเดียวเลยโอ้ยจะตายแล้วเนี่ยสำหรับใครที่สนใจ Power Kitty RGB 30ก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Gadget Dog ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada TikTok Shop หรือว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook ของร้าน Gadget Dog ไลน์แอดก็มีนะสั่งซื้อตอนนี้มีแถมตัวกระเป๋าและฟิล์มใครสนใจติดต่อมาได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ